พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับพาเลียเกมผจญภัยกราฟิกสวยงามแผนที่ค่อนข้างใหญ่และก็มีเรื่องของการปลูกผักทำฟาร์มสร้างบ้านด้วยนะครับที่ผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งเลยคือมันไม่มีเรื่องของระบบพลังงานครับแล้วเวลามันจะเดินอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมสามารถที่จะเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการกินอาหารเพื่อเติมค่าโฟกัสทำให้เราได้รับ EXP จากการทำโน่นทำนั่นทำนี่ในเกมด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับว่ามันเล่นยังไงประมาณไหนนะครับเมื่อเราเข้าสู่เกมนะฮะก็จะมีให้เราแต่งหน้าทำผมกันเล็กน้อยนะครับก็คือเลือกได้ทั้งชายและก็ผู้หญิงนะครับส่วนที่ปรับแต่งได้ก็จะเป็นบริเวณใบหน้าอันนี้คือเขาจะมีพรีเซตมาให้นะครับไม่สามารถที่จะแบบว่ายืดจมูกขยายตาอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันจะมีแค่พรีเซตมาให้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีผิวได้นะครับเปลี่ยนสีตาเสียงของตัวละครจะเป็นยังไงก็ลองฟังดูได้นะครับส่วนการตกแต่งอื่นๆจะอยู่ด้านบนนะครับเช่นทรงผมสีผมนะฮะใส่แว่นตาไหมแล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนสีเฉดสีได้ด้วยนะครับก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งตัวส่วนการตั้งชื่อนะครับมีทั้งตั้งชื่อเต็มและก็ตั้งชื่อเล่นด้วยนะครับพอสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแอนิเมชันเปิดตัวละครของเราโคตรยิ่งใหญ่เลยครับแลดูเป็นผู้ถูกเลือกแบบมากอบกู้โลกอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะหลังจากนั้นก็จะมี NPC มาพูดคุยกับเราครับคือน้องเป็นคนเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับและเกมเนี้ยเวลาเราตอบคำถามอ่ะมันจะมีเหมือนกับระบบธาตุอยู่ด้วยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะส่งผลต่ออุปนิสัยของเราครับเช่นธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะครับธาตุลมนี่ก็คือจะเป็นคนที่ชิลๆสบายๆเรียบง่ายนะครับไม่อยากจะให้ใครซีเรียสมากมายนักแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีความกล้าหาญอะไรอย่างนี้ส่วนสุดท้ายเป็นธาตุดินนะครับอันนี้เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเป็นพวกเกียร์ๆนิดนึงแต่ว่าเป็นคนจริงใจนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะตอบอะไรครับตอบตามที่อยากตอบก็ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องของธาตุก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องของการบังคับอันนี้ก็คือเหมือนเกม FPS หรือว่า TPS ทั่วไปเลยครับก็คือใช้เมาส์เนาะกับคีย์บอร์ดในการบังคับนะครับ WASD อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของการใช้จอยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่ามันรองรับใน Nintendo Switch ด้วยในอนาคตถูกไหมครับพอเราออกมาจากถ้ำนะครับก็จะมีแอนิเมชันเปิดตัวเมืองที่เราอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นโลโก้ด้วยว่าพาเลียหลังจากนี้เขาจะให้เราวิ่งไปในเมืองนะครับแล้วคำถามคือเราควรที่จะวิ่งไปตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดูด้านบนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเข็มทิศบอกอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละเราวิ่งไปหาคนที่มีธงสีเหลืองก่อนนะครับหรือกดตัว M ครับเพื่อเรียกแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กะเอาว่าเราต้องเดินไปตรงไหนอะไรยังไงและเมืองเกมนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะจะบอกให้ตอนผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าหลงครับคือหลงจริงๆกว่าจะหา NPC เจอแต่ละตัวคือเรายังไม่รู้ไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับงั้นเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลยก็แล้วกันนี่ช่วงแรกเนี่ยเราจะทำเควสที่นี่นะครับนี่เลยในนี้ในนี้เข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับคุยกับคนนี้นะครับเห็นไหมจะมีรูปธงปักอยู่เลยนะครับอ่ะคุยเลยจะได้รู้จักกับเขานะครับซึ่งลุงคนนี้เขาจะบอกว่าให้เราขึ้นไปบนเขานะครับเพื่อที่จะไปดูพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านของเราครับบ้านของเราจะอยู่บริเวณด้านขวาบนตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราออกมาจากร้านเหล้าเมื่อกี้แล้วก็คือตรงยาวๆเลยครับขึ้นเขาไปนู่นเลยและนี่ก็คือบ้านของเรานั่นเองครับเรียกได้ว่าร้างร้างเลยครับต้องมาทำการบูรณะกันยกใหญ่เลยครับซึ่งที่นี่ก็จะมี NPC อยู่คนหนึ่งนะครับคอยสอนงานเราในช่วงต้นด้วยครับส่วนใครที่คิดว่าทำไมเกมนี้มันภาพมันมืดๆนะครับในความเป็นจริงมันอยู่ที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นตอนไหนมากกว่าดูด้านขวาบนก็ได้ครับคือในเกมเนี่ยมันเป็น2ทุ่ม50กว่านาทีเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยดูมืดๆไปนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเสร็จแล้วแวะคุยกับเฮียนิดนึงนะครับเขามีให้ตอบคำถามอีกแล้วผมก็จะเลือกตอบไฟไปก่อนกันละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วคืออุปนิสัยของผมเนี่ยมันตรงกับธาตุไฟที่สุดครับก็เลยหลังๆมานี้ผมเลยไม่อ่านแล้วผมตอบที่มันเป็นธาตุไฟหมดเลย แต่ผมจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีทุกธาตุให้ตอบนะบางกรณีมีแค่ธาตุลมธาตุน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เรากันละกันเนาะเอาล่ะหลังจากนี้ครับเขาจะสอนเรื่องของการเก็บเกี่ยวพวกทรัพยากรนั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆนะครับอันนี้พูดถึงเล่นใน PC ก่อนแล้วกันเนาะให้เรากดตัว R ค้างไว้อ่ะมันจะเป็นการเลือกเครื่องมือขึ้นมานั่นเองครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็ไปทำการตัดไม้แล้วก็ขุดแร่ได้เลยนะครับหรือจะทำลายพวกของที่มันแบบเกะกะอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้รับทรัพยากรเหมือนกันนะครับแล้วก็การเก็บของเนี่ยกดตัว F นะครับเก็บของได้เลยครับผมหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เราทำการสร้างกล่องเก็บของนะครับวิธีการสร้างคือกด Ctrl นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างเห็นไหมแล้วก็ดูด้านขวาล่างจะเห็นว่าเมื่อกี้เราทำเควสผ่าน NPC เขาให้ของมานะครับก็คือเป็นโต๊ะครับโต๊ะเครื่องมือนั่นเองครับวางตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราละกัน
พอวางโต๊ะเครื่องมือเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากโหมดการก่อสร้างด้วยนะคือกดคอนโทรลนี่แหละจะเปิดปิดโหมดก่อสร้างนะครับเข้าไปกด F ปั๊บก็จะเห็นว่าเราต้องคราฟ2อย่างนะครับเดี๋ยวเควสจะให้ทำเรา2อย่างเลยก็ไปทำการเก็บทรัพยากรให้เรียบร้อยกันละกันนะครับไปตัดไม้แล้วก็ขุดแร่มาให้เยอะๆเลยครับถ้าเกิดเจอเห็ดก็เก็บไว้หน่อยกันละกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสเกี่ยวกับการทำอาหารนะเขาจะใช้เห็ดครับเก็บของมาเสร็จแล้วก็ทำการคราฟได้เลยทั้ง2รายการนะครับคราฟอันไหนก่อนก็ได้คราฟมาอย่างละอันนะครับเอาล่ะทีนี้เวลาเราจะวางของนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดหมายเลขได้เลยดูด้านขวาล่างเห็นไหมกล่องเครื่องมือผมอ่ะอยู่เบอร์8แล้วก็บ้านของเรานะครับมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมให้เราใช้เมาส์ของเราเนี่ยสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางบ้านก่อนนะครับนั่นแหละพอเราทำการเลือกได้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นการเปิดโหมดสิ่งก่อสร้างเลยนะครับแล้วเราก็วางได้เลยจะวางตรงไหนก็แล้วแต่เนาะโอเควางได้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมวางตัวกล่องก่อนกันละกันเนาะเพราะว่าเขาจะมีเควส2เควสเลยครับสร้างบ้านและก็วางกล่องนะครับบ้านของเรานี่ก็คือเรียกว่าเป็นเต็นท์ไปก่อนเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างใหญ่เลยเป็นไงใช้ได้เนี่ยวางตรงวางเตียงอะไรได้เลยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ส่วนอีกวิธีนึงในการวางของนะครับให้ท่านผู้ชมกดตัว H นะครับด้านล่างเห็นไหมตัว H มันจะเปิดโหมด Bird Eye View มาครับแล้วถ้าเกิดเรามีของอะไรอ่ะเราก็ลากมาวางแปะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นมุมสูงไงก็อาจจะกะยากไปนิดนึงนะส่วนการย้ายไอเทมก็คือกด Control ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วกดตัว G นะครับมันจะเก็บเข้าไปในกระเป๋านะแล้วเราจะไปวางที่ไหนเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับเสร็จแล้วก็จะมี NPC อีกคนนึงนะครับเขามาแวะเวียนเยี่ยมบ้านของเราครับคุยกับเขาได้เลยนะฮะซึ่งน้องคนนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปตรวจสอบที่ตู้จดหมายทุกวันนะครับเพราะว่าเขามีของแจกตู้จดหมายก็คืออันนี้นี่แหละครับก็อยู่ทางเข้าบ้านเราเลยครับเนี่ยเขาก็จะมีของแจกนะลองดูก็แล้วกันครับแตะที่ชื่อคนก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่จดหมายนะครับแล้วก็กดด้านล่างเพื่อรับของนะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของการล่าสัตว์ด้วยเนาะธนูมาแล้วครับแล้วก็อีกอันนึงคือการตกปลานั่นเองครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ออกจากโซนบริเวณบ้านครับก็คือเดินออกมาดุมๆตรงๆแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมันจะมีการโหลดฉากกลับเข้าไปในเมืองครับทีนี้มีเควสโผล่ขึ้นมาอีกบานเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปธงหรือว่าเครื่องหมายตกใจนะครับและก็อีกอย่างนึงของเกมนี้เลยนะคือ NPC เขาอาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนตลอดถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าพี่ทำไม NPC คนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่า NPC เกมนี้มันเดินไปไหนมาไหนด้วยนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมที่ผมเคยสอนนั่นแหละให้ดูที่มินิแมปกับกดตัว M เป็นหลักนะครับโอเคเจอ NPC แล้วครับน้องเขากำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้คุยก่อนนะครับนี่คือคนที่เจอเราตอนที่เราเพิ่งเกิดมาเลยนะครับมีคำถามให้เลือกแล้วเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีครบทั้ง4ธาตุก็ได้นะครับก็เลือกให้ตรงกับตัวเองก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ให้ไปหา NPC อีกคนนึงครับซึ่งค่อนข้างโชคดีเลยครับที่เขาอยู่ใกล้กันนะวันนี้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์เสียนะเนี่ยคุยเลยครับลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอนเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะครับก็ให้เรากลับไปเจอกันที่ฟาร์มแต่ว่าอย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวไปหา NPC คนนึงก่อนครับจะได้กลับบ้านทีเดียวส่วน NPC อีกคนนึงเขาให้ตามหาคือคนนี้นะครับชื่อว่า Red นะครับโดยคนนี้เนี่ยแหละครับเขาจะสอนเกี่ยวกับการทำอาหารให้กับเราครับสำหรับวิธีการกลับบ้านที่ไวที่สุดนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนของแผนที่จะมีคำสั่ง return home แต่ว่ามันมีคูลดาวน์นะครับไม่ได้กดได้ตลอดส่วนอีกวิธีนึงนะครับที่ใช้ในการเดินทางก็คือมาคุยกับที่เป็นแผนที่อ่ะเราสามารถวาร์ปไปที่นู่นที่นั่นที่นี่ได้ด้วยนะครับให้เราสังเกตที่แผนที่อ่ะมันจะเป็นรูปเกือกม้านะเดี๋ยวผมเดินออกมาก่อนละกันคือถ้าเป็นรูปเกือกม้าเนี่ยแสดงว่ามันเป็นจุดวาร์ปนะครับสามารถที่จะวาร์ปไประหว่างจุดวาร์ปได้เลยนะครับแต่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเนาะพอกลับมาบ้านแล้วก็เจอลุงเขารออยู่เลยครับก็คุยกับลุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับลุงเขาจะให้ของมา2อย่างนะครับก็คือเป็นแปลงเพาะปลูกนั่นเองนะครับวางตรงไหนดีนะวางฝั่งนี้ก็แล้วกันนะโอเคมี2แปลงนะครับก็เดี๋ยววางให้เรียบร้อยเลยครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะเห็นว่ามันมีการเกยกันอยู่ใช่ป่ะอันนี้มันคือเป็นการด็อกกิ้งอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาของไว้ใกล้กันมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันไงแต่ถ้าเกิดเราออกมาเนี่ยนะมันก็จะอิสระแล้วนะครับแนะนำว่าวางแบบด็อกกิ้งไปนี่แหละใกล้ๆกันนะครับจะได้เพาะปลูกได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเราก็กดตัว R ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไอเทมชิ้นใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับและคลิกซ้ายค้างไว้ยาวๆครับท่านผู้ชมต้องทำการขุดดินหรือว่าพรวนดินไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะเต็มผืนอ่ะพอมันเต็มผืนเสร็จเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันคือแปลงเพาะปลูกนั่นเองครับตอนแรกผมก็งงว่าทำไมมันไม่สมประกอบวะพอกดค้างไปเรื่อยๆก็เพิ่งเห็นนะครับว่าอ๋อมันต้องพรวนหลายรอบไม่ได้พรวนทีเดียวเสร็จเหมือนพวก Harvest Moon อะไรอย่างนั้นเมื่อพรวนดินครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุยกับลุงครับลุงเขาจะสอนเรื่องของการหย่อนเมล็ดและก็การรดน้ำนั่นเองครับ
การหย่อนเมล็ดก็ง่ายๆครับแค่ถือซองเมล็ดพันธุ์แค่นั้นแหละแล้วก็คลิกซ้ายบริเวณช่องที่กำหนดจบเลยแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของการรดน้ำก็คือกด R ค้างไว้ตอนนี้เราจะได้บัวรดน้ำมาแล้วนะครับแค่นี้แหละครับก็คลิกซ้ายค้างไว้เนาะแต่ว่าน้ำหมดไปเติมก่อนครับซึ่งแถวบ้านเรามีพอดีนะฮะนี่ไงเติมน้ำก่อนแต่ว่าเวลาเติมน้ำเนี่ยต้องคลิกขวานะครับคลิกซ้ายไม่ได้นะคลิกซ้ายจะเป็นรดน้ำนะครับเอาละรดโอเคอันนี้คือต้องกดค้างไว้นะฮะสักระยะหนึ่งเลยนะครับผมเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็ต้องรอให้มันเจริญงอกงามนะครับเราถึงจะผ่านเควสนะครับดูด้านขวาว่าการ์ดเอนดิ้ง101นะครับอันนี้ต้องรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับทีนี้พอเวลาผ่านไปสักพักนะครับก็ต้องมาลดน้ำใหม่นะครับคือเรารู้ได้ไงว่าต้องลดใหม่เนี่ยมันจะมีเกตเด้งขึ้นมาบอกเห็นไหมท่านผู้ชมน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะว่าเราต้องลดน้ำใหม่แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5วันนะครับแครอทถึงจะงอกนะครับ5วันในเกมนะไม่ใช่5วันในชีวิตจริงแล้วทีนี้ผมดันเหลือไปเห็นว่าเอ้าแครอทที่เราปลูกอ่ะไม่ได้แค่ตัวแครอทอย่างเดียวนะครับได้เมล็ดพันธุ์มาปลูกต่อเพิ่มเติมด้วยโอเคจัดไปส่วนเมล็ดพืชนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่บริเวณใจกลางเมืองก่อนนะครับมันจะอยู่ร้านนี้เลยนี่มันเป็นรูปต้นกล้าเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็คุยกับเครื่องนี้นะครับมันก็จะมีไอเทมต่างๆขายเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเมล็ดใช่ป่ะเราสนใจเรื่องของเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยนะก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะครับแต่ว่าต้องมีตังก่อนเนาะเอ้ยปุ๋ยก็มีขายนะแป้งสำหรับการทำอาหารก็มีนะครับแล้ววางไว้ใกล้ๆกันทำไมเนี่ยใจคอไม่ดีเลยส่วนการขายของเราขายที่นี่เลยก็ได้นะเราคลิกเสร็จปั๊บเนี่ยกดด้านล่างได้เลยเป็นการขายครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะขายที่บ้านหรือขายที่ NBC ดีเดี๋ยวเทียบราคาให้ดูเลยอย่างเช่นเขาอันนี้นะครับราคา43เหรียญพอเอามาขายที่นี่ก็43เหรียญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะไปขายตรงไหนก็แล้วแต่เลยครับขายได้ทั้งนั้นทีนี้เราก็มาทำเควสอีกเควสหนึ่งที่เรารับมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือการทำอาหารนั่นเองครับก็คือต้องทำแคมป์ไฟขึ้นมานะครับใช้ทรัพยากรตามนี้เลยเก็บได้จากในบ้านเราทั้งนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปวางเลยครับวางตรงไหนดีอะวางหน้าเต็นท์เราก็แล้วกันเนาะจะได้แบบเพิ่มความอบอุ่นได้นะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการเก็บเห็ดป่ามาซึ่งผมเก็บมาแค่2อันใช่ป่ะงั้นก็เดี๋ยวเดินหาบริเวณบ้านเลยครับนี่ไงเจอแล้ว3อันครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กลับไปที่เมื่อกี้เพื่อทำอาหารได้เลยวิธีการทำก็ง่ายๆครับเราเลือกสูตรได้เลยครับแล้วกดเมคแค่นี้เลยแล้วก็รอเวลาง่ายๆแค่นี้เลยครับสบายๆกันไปครับผมส่วนการกินอาหารก็ทำได้2วิธีครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วคลิกขวานะครับมันจะมีคำสั่งกินเห็นไหมครับหรือไม่เราก็อยู่ที่หน้าจอนี้แหละแล้วกดหมายเลขขึ้นมาตรงนี้คือมันอยู่หมายเลข1ใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาแค่นี้แหละก็จะเป็นการกินมันจะไม่มีแอนิเมชันให้ดูนะครับส่วนเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราใช้50โฟกัสและค่าเนี่ยมันจะลดก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมเก็บของนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำนู่นทำเนี่ยตัดไม้มันไม่ลดนะครับเราสังเกตที่ด้านขวาได้ตลอดมันจะมีบอกอยู่เนาะว่าใช้ไปกี่แต้มแล้วแต่พอเราเก็บของปั๊บตัวเลขมันจะเด้งขึ้นเลยซึ่งค่าโฟกัสเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับโบนัส EXP จากการทำสิ่งนั้นมากขึ้นนั่นเองครับให้ท่านผู้ชมสังเกตด้านซ้ายบนอ่ะมันจะมีเลเวลบอกอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้คือผมตัดไม้ถึงเลเวล2แล้วสำหรับวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างก็ได้ครับหรือว่าให้กดตัว O มันจะเด้งรายชื่อของคนที่เขาอยู่แถวนี้ขึ้นมาครับเราสามารถแอดเขาเป็นเพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าจะชวนเข้าทีมก็ได้นะมันมี Invite to Party เห็นไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะแอดเพื่อนกับตัวจริงก็คือกด Manage Friend ด้านบนตัวเนี้ยแล้วเราก็ทำการเซิร์ชชื่อเพื่อนของเราได้เลยนะครับก็จะได้แอดกันได้พอเรามีเพื่อนแล้วนะครับเราสามารถไปเยี่ยมบ้านเพื่อนได้นะมาคุยกับป้ายตรงนี้แหละใกล้ๆกับทางออกนะครับเดี๋ยวผมลองไปเยี่ยมบ้านของคนนี้ดูกันละกันโอ้โหคนนี้เขาน่าจะเล่นไปไกลแล้วมั้งเนี่ยดูดิโอ้โหเขามีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วบ้านเขาใหญ่กว่าผมด้วยเพราะว่ามีเรื่องของการขยายบ้านได้ด้วยนะครับโอ้โหดูดินี่คือเล่นไปไกลแล้วนะเนี่ยโอ้โหตู้ยงตู้เย็นห้องครัวมีครบเลยต้องเล่นกี่วันวะเนี่ยถึงจะได้ขนาดนี้อุ้ยแล้วดูเขาจับปลามาดิโอ้ my god เลี้ยงปลากันอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดไปเลยครับลูกพี่ไม่รู้ว่าต้องเล่นกี่วันนะถึงจะได้แบบนี้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะทำอะไรในบ้านของเพื่อนได้เลยนะครับรดน้ำหรือว่าเก็บผักอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคือมาเยี่ยมกันได้อย่างเดียวนอกจาก2คนเมื่อกี้แล้วครับก็ยังมีเควสของคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับบ้านต้นไม้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นน้องคนเดียวกับที่สอนเราเรื่องของการสำรวจตู้จดหมายใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้น้องเขาจะให้เราไปจับแมลงครับสำหรับการจับแมลงนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกด R ค้างไว้ก่อนนะแล้วเลือกอันนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับการจับแมลงนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินไปหาแมลงได้เลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเจอแมลงแล้วครับมันจะมีเครื่องหมายตกใจเด้งขึ้นมาแล้วต้องรีบจับด้วยนะไม่งั้นมันจะหายไปนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้ผมเจอแล้วใช่ไหม
มันโดดหนีไปอย่างรวดเร็วเลยครับผมเจอมาแมลงแล้วนะครับก็กดคลิกซ้ายค้างไว้ได้เลยแล้วปาให้โดนนะครับถ้าเกิดว่าสำเร็จเนี่ยมันจะมึนเราเดินเข้าไปเก็บแบบนี้ได้เลยครับนี่แหละครับวิธีการจับแมลงครับแต่ว่าเควสของน้องเขาเนี่ยให้จับอะไรเนี่ย Common Blue Butterfly แล้วก็ Kirima Night Moth นะครับเอาล่ะใช่ครับ Blue Butterfly นะครับก็ที่ผมเจอคือบริเวณนี้ครับดูแผนที่ดีๆนี่นะซ้ายล่างตรงนี้นะที่ผมเจอนะจริงๆมันก็อาจจะมีอยู่ที่อื่นด้วยนะพอจับมาแล้วก็อย่าลืมมาส่งเควสกับน้องเขาด้วยนะครับก็ผ่านไปอีก1เควสครับผมด้วยความสงสัยครับผมเจอพวกกวางนะครับผมจะลองจับมันดูครับไม่ได้นะครับไม่ได้นอกจากจับแมลงแล้วเราล่าสัตว์ก็ได้นะจะได้เอาหนังไปขายหรือว่าคราบของรวมไปถึงเนื้อก็มีนะครับถ้าเกิดเป็นกวางนี่ต้องยิงธนูให้โดน2ดอกนะครับถึงจะตายเนาะแล้วการจับแมลงหรือว่าการล่าสัตว์อ่ะมันจะมีกระสุนของมันอยู่ด้วยนะก็คือ2อันนี้นะครับ Standard Smoke Bomb นี่คือไว้จับแมลงเนาะส่วนอันนี้ก็คือเป็นลูกธนูนั่นแหละซึ่งทั้ง2รายการเนี่ยเราสามารถมาคราฟได้ที่โต๊ะทำงานของเราเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมแล้วผมก็มาเจอ NPC คนนึงครับเดินเล่นกับน้องหมาด้วยคุยหน่อยซิมีอะไรพี่ทำบ้างอันนี้น่าจะเป็นนักล่านะครับคนนี้เควสเขาบอกว่าให้ล่าสัตว์นะครับก็ล่าเลยกันละกันนะครับโอเคอันนี้ได้แล้ว1ตัวเนาะแค่นี้แหละจบเลยครับเควสง่ายๆแค่นี้เลยก็คือให้ล่าสัตว์1ตัวแล้วไปส่งกับเขาครับส่งเควสเสร็จแล้วเขาก็ให้อาหารมาชิ้นหนึ่งครับกริลมีทพูดถึงอาหารที่เราได้จากเควสอ่ะกินๆไปเถอะเราจะได้รับแต้มโฟกัสเนาะทำอะไรก็จะได้รับ EXP สิ่งนั้นมากขึ้นส่วนอีกคนนึงนะครับเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยครับผมคนนี้เนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับการตกปลาครับวิธีการตกปลานะครับก็ให้เรากด R ค้างไว้ครับแล้วก็เลือกเบ็ดก่อนนะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ได้ครับก็เลือกจุดที่เราจะเหวี่ยงเบ็ดได้เลยนะครับและก็รอให้ปลามันกินเหยื่อเท่านั้นเองครับอุ้ยดูเหมือนว่าจะเริ่มกินแล้วนะครับเนี่ยมันมีการขยับอยู่ตรงเหยื่อเนาะโอเคเนี่ยกินแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ได้เลยนะครับแต่ระหว่างเนี้ยเราต้องสาดเมาส์ด้วยนะแต่ระหว่างเนี้ยเราจะต้องโยกเมาส์ซ้ายขวาด้วยนะครับคือเห็นตรงสีเขียวเปล่าสีเขียวนี่คือผมสามารถหันไปหันมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราหันออกไปด้านนอกปลาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วปลามันจะดิ้นหลุดไปได้เพราะฉะนั้นคือเราต้องโยกเมาส์ซ้ายขวาแล้วคลิกซ้ายค้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทําการตกปลาให้มันสําเร็จนั่นเองครับและยังมี NPC คนหนึ่งที่เราต้องมาหาก็คือนายกเทศมนตรีนั่นเองนะครับคือบ้านของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณเนี่ยตรงนี้เลยครับบ้านใหญ่โออาร์อลังการมากๆนะครับดูดิเป็นไงโคตรสวยเลยครับคุยกับเขาก่อนนะครับดูสิเขาว่าไงเขาบอกว่าให้ไปคุยกับ NPC คนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เห็นว่าตรงนี้มันมีกล่องอยู่ด้วยเว้ยแต่ว่ารูทไม่ได้เพราะว่าของเต็มนะครับแล้วเราจะจัดการเรื่องของยังไงกดตัว I นะครับตัว I ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมของเราเต็มเลยครับอาจจะต้องโยนอะไรบางอย่างทิ้งหรือว่ากินอาหารก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดย่างก็อาจจะต้องกดกินไปก่อนหรือไม่ก็โยนของทิ้งก็ได้ครับวิธีการก็คือเนี่ยเราเลือกไอเทมที่เราต้องการแล้วก็ลากไปใส่ตรงเนี้ยแล้วกด yes นะครับนี่คือการโยนของทิ้งนะครับทีนี้ก็ลองเปิดกล่องดูใหม่ซิได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้ของมาเต็มเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยล้นแล้วใช่ไหมครับหรือไม่ก็กลับไปที่บ้านก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เอาของต่างๆที่เราเก็บมาไปขายส่วนตู้ขายของคือตู้นี้นั่นเองครับที่อยู่ข้างๆกับตู้จดหมายเลยนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะขายอะไรครับคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยครับผมหรือไม่ก็มาเก็บของที่กล่องก็ได้นะครับเวลาเราเก็บก็คือเราคลิกซ้ายได้เลยนะนี่คือของที่อยู่ในกล่องเรานะครับมันจะอยู่ด้านบนนี้นะหรืออีกวิธีก็คือการเพิ่มช่องเก็บกระเป๋านะครับก็ให้มาที่ร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะครับเดินมาด้านซ้ายครับจะเจอครับเขาจะขายอันแรกในราคา500เพราะที่ผมซื้อมาแล้วไงอันต่อไปนี่คือ 5,000 กันเลยทีเดียวเชียวถ้าเกิดจะหาเงินในช่วงแรกนะผมแนะนำตกปลาเนี่ยแหละครับเพราะว่าตกปลาเราจะไม่เสียอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวครับแถมยังได้ทักษะเรื่องของการตกปลาด้วยครับผมถ้าเกิดเราจะไปล่าสัตว์หรือจับแมลงเนี่ยมันจะใช้ไอเทมถูกไหมล่ะคราวนี้ก็มาคุยกับน้องทิสนะครับอันนี้ก็คือที่นายกเทศมนตรีเขาแนะนําให้มาพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองนี้ครับน้องเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาทําการสร้างของก่อนครับและน้องเขาก็ให้แบบแปลนมาด้วยนะเต็มเลยสิ่งที่น้องเขาให้สร้างคือ3อย่างแรกนะครับก็คือจะมีเก้าอี้มีโต๊ะแล้วก็ตู้เก็บของนะครับงั้นก็เดี๋ยวขอคราฟก่อนกันละกัน3อย่างเลยพอผมคราฟของอย่างแรกเสร็จครับเขามีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการคราฟสิ่งก่อสร้างอันไหนต่อไปดีครับอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันผมเลือกอันแรกสุดก็แล้วกันพอเลือกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีแบบแปนเด้งเข้ามาเลยนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวคราฟเก้าอี้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับดูซิว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมไหมรอบนี้ไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับแสดงว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลเวลของเราด้วยหรือมั้งโอ้เดี๋ยวนะขาดไม้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาก่อน
พอผมหามาเสร็จแล้วนะครับคาบตู้เสร็จปั๊บเหมือนเดิมเลยครับเขามีให้เลือกอีกแล้วครับว่าจะคาบอะไรเอาอันสุดท้ายละกันอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะละมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิไม่ใช่โต๊ะครับเป็นตู้เก็บของครับที่ติดกับผนังอะเมื่อคาบครบเสร็จแล้วทั้ง3อย่างนะครับก็เอามาวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่ครับขอแค่วางครบ3อย่างนะครับและเดี๋ยวก็จะมี NPC แวะมาหาที่บ้านนะครับก็คือนายกเทศมนตรีนั่นเองนายกเทศมนตรีเขาบอกว่าให้เรากดปุ่ม H นะครับแล้วก็ให้วาง Foundation นะครับซึ่งนี่แหละคือ Foundation ที่เขาบอกอันเบลเริ่มเทิมเลยนะครับงั้นก็ต้องเคลียร์พื้นที่นิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยววางไม่ได้พอเราวางบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยังไม่เสร็จนะครับต้องใช้ไอเทมที่มันมีการแปรรูปวัตถุดิบก่อนซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับแต่ว่านี่ไงน้องคนเดิมว่าผมเขามาหาที่บ้านเลยครับสงสัยจะสอนเรื่องการแปรรูปวัตถุดิบต่อเลยแน่นอนและน้องเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเก็บเลเวลให้เป็นเลเวล2ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้หรือขุดแร่ครับตัดไม้ผมทำเลเวล2ได้แล้วเหลือขุดแร่นะครับก็เดี๋ยวทำให้ครบก่อนก็แล้วกันเนาะพอทำครบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราไปหา NPC เพื่อขอแบบแปลนนั่นเองครับแต่ว่าเควสเนี้ยมันไม่ปักบุตรให้ครับท่านผู้ชมต้องเอาเมาส์ไปชี้เองนะครับซึ่งคนแรกคือคนนี้ครับอาชูรามาคุยกับเขานะครับด้วยการกดตัว G นะครับหรือว่า Open Store นั่นเองนะครับเราก็จะเจอพวกแบบแปลนทำนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมซึ่งที่เราต้องการคืออันนี้นะอันนี้นี่ Basic Sawmill นะฮะเจ้านี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ในการแปรรูปพวกไม้ให้กลายเป็นแผ่นไม้ได้นั่นเองอีกคนนึงที่เราต้องมาหาก็คือโฮดารินั่นเองครับอันนี้เหมือนกันเลยกด G เพื่อเปิดร้านค้าขึ้นมาได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องซื้อเลยคืออันนี้ครับ Basic Smelter นะครับก็เอาไว้ทำเป็นหินนั่นเองหลังจากนั้นก็ให้กลับมาบ้านนะครับแล้วก็ทำการคราฟเจ้า2อันที่เราซื้อมาเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็คืออันนี้เนาะ Basic Sawmill กับ Basic Smelterเสร็จแล้วก็วางให้เรียบร้อยทั้ง2รายการนะครับผมจะวางไว้นอกบ้านก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยย้ายกลับเข้าไปในบ้านนะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็สามารถที่จะคราฟตัวของแผ่นไม้ได้แล้วนะครับซึ่งมันจะใช้เวลา1นาทีต่อ1อันนะครับถ้าเกิดว่าเราลากเข้ามาใส่ก็รอเวลาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทำทิ้งไว้เลยแล้วกันทั้งไม้แล้วก็หินเนาะหินมีพอดีเลยจัดไปครับในระหว่างที่คราฟอยู่นั้นนะครับนายกเทศมนตรีก็แวะมาพูดคุยกับเราอีกแล้วครับท่านซึ่งแกบอกว่าให้เอาของขวัญไปให้กับพวกคนที่อยู่ในหมู่บ้าน5คนครับผมนี่นึกไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรไปให้ดีนะครับก็เอาเป็นดอกไม้ก็แล้วกันครับกลางๆดีส่วนวิธีการให้ของขวัญ นะครับก็ง่ายๆครับคุยกับเขาก่อนนะครับคือทำความรู้จักกับเขาก่อนอะถ้าเกิดว่าคุยกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านซ้ายล่างมันจะมีที่เป็นรูปกล่องของขวัญอะอันนี้คือการให้ของขวัญ นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับก็กดที่รูปของขวัญเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันล่างสุดตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นคนนี้เขาต้องการกริลมีทหรือว่าเนื้อย่างนั่นเองครับพอให้ของขวัญครบแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งนายกเขาบอกว่าคราวนี้ให้ไปสร้างบ้านให้เสร็จนะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้ไม่น่าจะเสร็จครับมันใช้เวลาทำนานมากหลังจากเวลาผ่านมาเนิ่นนานนะครับในที่สุดผมก็สะสมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้100แผ่นแล้วก็หินก้อน35นะครับก็คือเราสามารถดึงแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยมันจะมีเกจใช่ไหมครบเรียบร้อยแล้วครับกด contribute ครับผมเอาล่ะอย่าบอกนะว่ามันได้แค่โครงอ่ะต้องทำต่อโอ้โหรออีก8ชั่วโมง โอเคจ้ะบ้านยังไม่เสร็จอยู่ดีนะฮะรออีก8ชั่วโมงครับผมไม่เป็นไรครับคลิปนี้คงจะไม่ได้เห็นบ้านนะครับน่าจะต้องเป็นคลิปต่อๆไปแล้วล่ะถ้าเกิดผมจะทำนะทีนี้พอผมว่างๆนะครับลองมาเช็คที่ตู้จดหมายดูอีกทีนึงปรากฏว่าโอ้โหคนส่งอะไรมาเพียบเลยมีทั้งเควสมีทั้งของรางวัล นะครับพอผมกลับมาที่เมืองนะครับปรากฏว่ามีเควสที่เป็นรูปธงอีก2เควสนะครับก็คือน้องจีน่าคนเดิมนั่นเองครับคุยเสร็จแล้วน้องเขาให้เรามาที่จุดเกิดนะครับเดินเข้ามาด้านในอ่ะครับคนละฝั่งกับรูปปั้นฟินิกนะเนี่ยมันจะมีเหมือนกับให้เราเอาแบตเตอรี่เข้าไปใส่ครับก็จัดให้ครับใส่เข้าไปเลยครับผมเข้ามาในประตูนะครับจะเจอซากวิหารโบราณนะครับผมก็งงอยู่นานว่ามันให้ทำอะไรครับมันมีคำใบ้อยู่ที่ประตูอ่ะมันบอกว่าให้เราเอาน้ำมาเติมเข้าไปที่นี่ครับแล้วประตูจะเปิดครับมั่วอยู่ตั้งนานกว่าจะเจอและน้องจีน่าก็จะตามมาสมทบนะครับก็คุยกับน้องเขาก่อนนะครับมีเควสหลังจากนั้นก็เข้ามาสำรวจด้านในได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีรูปปั้นอะไรอยู่ด้วยนะเนี่ยฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปได้ตอนนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปรายงานเควสกับน้องเขาก่อน
เมื่อผมกลับมาคุยกับน้องเขานะครับน้องเขาบอกว่าให้ไปหา NPC อีกคนนึงนะครับเพื่อที่จะทำไกลเดอร์ครับก็คือผมแอบเห็นครับนี่มันมีไกลเดอร์ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ร่อนจากที่สูงลงไปที่ต่ำใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้ทำการสำรวจวิหารนี้ต่อได้นะครับงั้นก็ต้องออกไปหา NPC ที่ว่านี้ก่อนนะครับเขาชื่อนาจูมะนะครับอยู่บริเวณบาฮารีเบย์ตำแหน่งของ NPC ที่ว่าเนี่ยน่าจะอยู่ที่แมปข้างๆนะครับเพราะว่าผมดูในแผนที่แล้วเนี่ยไม่มีเควสแล้วนะครับผมทำหมดเรียบร้อยแล้วก็คือเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวคิดว่าน่าจะใช่นะและก็ใช่จริงๆครับเควสที่เราต้องเดินมาหาเขาอยู่ตรงนี้นะครับนาจูมานะครับและทำให้ผมสังเกตเห็นอีกว่าอื้อหือคือแมปมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยแค่แมปเมื่อกี้ก็ใหญ่แล้วนะนี่คือเป็นแมปสำรวจแมปที่2นะฮะโอ้โหเล่นกันได้อย่างยาวไกลแน่นอนครับเกมนี้ไม่ใช่แค่ทำฟาร์มอย่างเดียวประจนภัยแบบเต็มรูปแบบเลยดูดิแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะได้ไกลเดอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถล่อนจากที่สูงลงที่ต่ำได้ง่ายขึ้นด้วยอ้าวเจอนายจูมาพอดีครับเดี๋ยวคุยกับน้องเขาก่อนครับคือน้องเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาวัตถุดิบมาเพื่อที่จะทำไกลเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าจะต้องใช้ไอเทมทั้งหมด3อย่างในการทำนะครับซึ่งอันนี้เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วตอนเราทำบ้านใช่ปะแล้วก็อีก2อันนี้ครับถ้าเกิดเรายังค้าไม่ได้ต้องมาซื้อนะครับเราสามารถซื้อได้ที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่เลยตามมาที่นี่เลยแล้วก็คุยกับตรงนี้ก็จะมีขายอยู่นะครับอันนี้ใช้เท่าไหร่นะใช้5อันใช่ปะแล้วก็อันนี้ใช้2อันนะครับก็ไปฟาร์มเงินกันมาก่อนกันแล้วกันนะครับหลังจากรวบรวมของมาได้ครบแล้วนะครับกลับมาหานาจูมาอีกครั้งครับคือนาจูมาเขาจะอยู่แมปที่2เป็นหลักนะหาในแมปแรกแทบไม่เจอเลยครับและแล้วในที่สุดครับเราก็ได้ไกลเดอร์มานะครับวิธีการใช้แค่กระโดด2ทีเท่านั้นเองครับโอ้เราก็จะได้ล่อนได้ไกลขึ้นแล้วครับก็คือเวลาเราตกจากที่สูงก็จะไม่เป็นไรแล้วนั่นเองครับและคราวนี้เควสก็ให้กลับไปหาน้องจีน่าที่อยู่ในถ้ำเดิมเลยครับถ้ำที่เราแก้ปริศนากันมาก่อนหน้านี้หลังจากคุยกับน้องจีน่าเสร็จนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการสำรวจฝั่งตรงข้ามครับซึ่งผมรู้จากทรงแล้วก็โดดลงไปด้านซ้ายไม่รู้ถึงเปล่าครับก็เลยโดดมาด้านขวาดีกว่าเผื่อมันมีอะไรให้สำรวจเพิ่มเติมแน่มีประตูอยู่ด้วยนะอ้าวได้แค่อ่านอย่างเดียวครับมีของอะไรซ่อนอยู่ไหมมีของซ่อนอยู่ครับแต่ว่ามันเก็บมาไม่ได้นะมันเป็นเหมือนกับศิลาจารึกให้เราอ่านอย่างเดียวครับอันนี้คือขึ้นไปด้านบนก็ได้เนาะแต่ว่าผมเจอห้องฝั่งนี้ครับลองดูสิมันเอาไว้สำรวจอย่างเดียวนะครับกลไกส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะครับไม่มีกล่องสมบัติหน่อยเหรอถ้ามีก็จะดีเนาะอันนี้ก็เดินมาอีกฝั่งนึงครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่ไงคล้ายๆกับที่มันอยู่ด้านนอกเลยอะหรือว่าเอาน้ำลดได้วะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยดิไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ครับผมเอาล่ะนี่คือทางที่เราเข้ามาจากด้านในนะครับแล้วก็จะมีทางด้านนอกด้วยใช่ป่ะเอ้ยเจอกล่องไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงใหม่อันนี้คือทางที่ผมเข้ามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองแวะขึ้นมาด้านบนดูอันนี้ไงมีกล่อง10โกลครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปทางเดิมใช่ป่ะที่ผมล่วงลงมานะครับทางนั้นก็จะมีอีกกล่องนึงแต่ว่ามันไปทางไหนนะเดินเข้าไปไม่ใช่ขึ้นบันไดเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปก็จะมีห้องแล้วก็มีบันไดนี่ไงแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้เนาะนี่ไงครับเจออีกหนึ่งกล่องเก็บเลยจ้าเรียบร้อยคราวนี้ได้ตังค์ทั้ง76ครับแล้วก็กล่องพวกนี้เวลาเราเก็บมาเนี่ยเราสามารถเอาไปวางไว้ในบ้านของเราได้ด้วยนะครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไกด์เดอร์ด่วนโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้อันนี้คือขึ้นมาสูงสุดเลยครับเมื่อกี้พยายามไปขึ้นมาตรงนี้แต่ขึ้นไม่ได้ใช่ป่ะแล้วผมก็ไปเจอน้ำพุเฉยเลยครับมันก็ดีดผมขึ้นมาตกใจหมดเลยครับตอนแรกนึกว่าแบบต้องตักน้ำไปลดไอ้ประตูไงอ๋อไม่เกี่ยวเลยและแล้วเราก็เจอพัซเซิลนะฮะเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้นะครับก็เป็นพัซเซิลเนาะซึ่งง่ายมากเลยครับก็แค่สไลด์ซ้าย2ล่าง2ซ้ายอีก1ก็ได้แล้วครับผมง่ายๆครับชิลๆ
แต่ว่าปริศนาน่าจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าแผ่นภาพนี้เนี่ยมันมี4รูปใช่ไหมแต่ว่าเราเพิ่งแก้ไปแค่รูปเดียวเองครับแต่ว่ายังไปต่อไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้กลับไปหาจีน่านะครับซึ่งผมดูทรงแล้วน่าจะไม่สามารถกลับไปได้แล้วนะครับจะต้องพึ่งน้ำพุเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำพุมันพุ่งก่อนเนี่ยๆๆไม่งั้นกลับไปไม่ได้แน่เลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวปุ๋งโอ้โหอย่างสูงไปโอเคไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวคุยกับน้องจีน่าต่อเลยกันละกันนะครับพอคุยกับจีน่าครับเขาบอกว่าให้เราไปหาที่ซากโบราณสถานอีกที่นึงนะครับอ่ะก็ต้องออกจากสถานที่นี้ก่อนเนาะสำหรับสถานที่ที่น้องเขาให้มานะครับจะอยู่บริเวณนี้เลยตามธงมาก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราออกมาจากฟีนิกเกตนะครับก็เดินมาตามทางตรงนี้เลยครับด้านซ้ายตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอภาพเดิมเลยนะครับที่เราแก้ไขปริศนาไปแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันมี4จุดนะครับอันนี้แก้ไปแล้ว1จุดนะครับอ่ะคุยกับน้องเขาหน่อยน้องเขาว่าไงน้องเขาบอกว่าให้ลองมาทำการสำรวจแสงที่มันเปล่งประกายออกมานะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมันยังมีอีกนะในนี้คือมันย่อยซ้อนย่อยไปอีกครับและท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปหาของมาตามที่เขาบอกดูดิต้องไปจับแมลงจับปงจับปลามานะครับซึ่งเอาตรงๆผมไม่เคยเห็น4ตัวนี้เลยนะครับแล้วดูตรงนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเอนเกมคอนเทนต์ที่แท้ทรูเลยครับต้องไปหาของมาตามนี้อันนี้เห็นในร้านค้าแต่ตัวอื่นผมยังไม่เคยเจอเลยครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเล่นต่อเพื่อแก้ปริศนาแล้วก็ผมบอกเลยว่าเล่นกันได้อีกยาวไกลนะครับและนี่คือแผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีก3แผ่นป้ายโอ้โหขอบอกเลยว่าเกมนี้ผจญภัยกันได้แบบยาวๆเลยครับส่วนอีกเควสหนึ่งครับเขาให้เรามาที่รูปปั้นนกฟีนิกซ์จุดเกิดของเราเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการบูชานั่นเองครับโดยใช้แต้มหัวใจครับและแต้มหัวใจเนี่ยมันคือแต้มความสนิทกับคนในหมู่บ้านนั่นเองครับจำได้ไหมเวลาเราทำเควสหรือเราคุยกับพวก NPC ครั้งแรกอ่ะมันจะมีได้แต้มหัวใจอันนี้มานั่นแหละครับต้องสะสมให้เยอะๆแล้วก็มาคุยนะครับแล้วมันสามารถที่จะบริจาคตัวนี้ได้อีกนะครับแล้วบริจาคไปได้อะไรเขาบอกว่ามันทำให้ประสิทธิภาพของโฟกัสมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากรูปปั้นฟีนิกซ์แล้วนะครับยังมีเควสที่รูปปั้นมังกรด้วยนะครับโอ้โหดูเป็นไงซึ่งวิหารมังกรเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดโฟกัสครับทำให้เกรดโฟกัสเนี่ยมันมีมากขึ้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีแต้มหัวใจเยอะครับก็สามารถที่จะมากดสักการะได้นะครับก็ยิ่งทำให้ค่าโฟกัสของเราเนี่ยมีมากขึ้นไปอีกท่านผู้ชมสามารถเช็คค่าตัวไอได้โดยการเปิดกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยแหละครับเอาเมาส์ไปชี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมมีการสักการะที่รูปปั้นฟินิกไป2รอบทำให้โฟกัสโบนัสเนี่ยขึ้นมาที่ 30%ส่วนมังกรเนี่ยผมก็สักการะไป2รอบเหมือนกันทำให้หลอดโฟกัสผมเนี่ยเต็มที่300ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีทั้งส่วนของการที่เป็นการผจญภัยด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการทำฟาร์มปลูกผักสร้างบ้านครับของด้วยส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะครับก็จะมีแค่เรื่องของการป้องกันการสั่นนะครับถ้าเกิดใครที่เป็น motion sickness อะไรเงี้ยก็สามารถปิดการสั่นของหน้าจอได้ส่วนภาษาเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะครับถ้ามีภาษาไทยผมก็คงเล่นเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการวิ่งกดทีเดียววิ่งเลยไหมก็คือเวลาวิ่งเรากดฉีบใช่ป่ะกดทีเดียววิ่งเลยก็จะสะดวกดีจะได้ไม่ต้องกดค้างไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วย eat when full คือเวลาที่เรากินแล้วแต้มค่าโฟกัสจะขึ้นใช่ป่ะถ้าเกิดเราติ๊กถูกเนี่ยมันจะไม่ได้สนใจนะมันก็จะกินไปต่อให้แต้มโฟกัสมันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นติ๊กออกถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการโชว์ช่องแชทด้วยนะครับพอดีผมเล่นแบบ streamer mode ครับก็คือจะไม่เห็นช่องแชทเด้งขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับจะได้ไม่รำคาญคนคุยกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนี่การตั้งค่ากราฟิกนั่นเองนะครับก็เลือกได้เลยจากขนาดจอเท่าไหร่โหมดความละเอียดเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับส่วนเฟรมเรทก็ตั้งไว้ที่60พอครับเพราะว่าบางทีหันหน้าจอเร็วๆเฟรมเรทมันกระชากเหมือนกันนะครับแล้วก็อื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักนะครับก็จะมีแค่เรื่องของการตั้งค่าคีย์บอร์ดใช่ไหมสำหรับคนที่เล่นใน PC ก็ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีใน Nintendo Switch ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถใช้จอยได้ในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ส่วนเรื่องของ ID เกมนี้นะครับเราต้องไปทำการสมัครที่เว็บไซต์เขานะครับแล้วก็ต้องดาวน์โหลดไคลเอนต์หรือว่าตัวติดตั้งที่เว็บไซต์เขาด้วยครับคือมันยังไม่ลงที่อื่นไงหรือใครอยากจะรอเล่นใน Nintendo Switch ก็ได้นะเขามีให้ไปวิชลิสต์หรือว่าต้องการในร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปทำการสมัครกันก่อน
ซึ่งการสมัครก็เหมือนกับพวกการขอใช้บริการทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่อีเมลใช่ไหมครับใส่ account name ก็คือชื่อ ID ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ password ให้ตรงกันนะครับใส่วันเดือนปีเกิดเนาะแล้วก็ประเทศที่อยู่นะครับ referral code เนี่ยก็คือจะเป็นรหัสชวนเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ก็แล้วกันเนาะจะได้ของกันทั้ง2ไฟล์ส่วนอันนี้ก็คือถ้าเกิดต้องการที่จะให้เขาส่งพวกจดหมายมาเนาะเวลามีอัปเดตอะไรเงี้ยก็คือติ๊กไว้ได้แค่นั้นเองครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยต้องติ๊กนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เข้าไปอ่านด้วยครับไม่ใช่ไม่อ่านแล้วมาโวยวายเวลาเกมเขาปิดนะ หลังจากนั้นก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะครับให้เรากด verify อีเมลด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว ID เนี้ยจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับว่าเมลของเราเนี่ยได้รับการยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายครับก็คือจะมีคำสั่งดาวน์โหลดเกมอยู่ที่นี่เลยครับก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ